วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะประสบความสำเร็จแล้วก็ครองใจคุณลูกค้าในทุกเพศทุกวัยนะคะมากกว่าครึ่งทศวรรษแล้วล่ะค่ะสำหรับร้านดังแหล่งรวมไอเทมเด็ดโดนใจของเหล่าบรรดาสาววกผู้ที่ชื่นชอบเครื่องสำอางเกาหลีที่เป็นกระแสแล้วก็หายากอย่างร้านมันตี้บิวตี้นะคะที่บริหารงานโดยคุณไพลินอึ้งพาชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทมันตี้บิวตี้จำกัดที่ล่าสุดนะคะจัดใหญ่จัดงานขอบคุณคุณลูกค้าฉลองครบรอบ6ปีกับงาน Happy Monty 6 Anniversary นะคะไปเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาก็วันนี้อยากจัดงานขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่เป็นระยะเวลา6ปีเราก็อยากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นหรือว่าเชิญน้องฟรีน้องเบกมาร่วมงานขอบคุณลูกค้าในวันนี้ค่ะโอ้วันนี้ดีใจมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงาน Anniversary 6ปีขอบคุณค่ะอย่างที่บอกว่ารวมทั้งเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์แบบจากเกาหลีที่เยอะมากๆและที่สำคัญคือที่หนูชอบมากคือน้ำหอมค่ะขอบคุณค่ะก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานนะคะยินดีมากๆเลยค่ะขอเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาร่วมงานกันแล้วก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะเข้ามาช็อปหนูก็ชอบมาช็อปนะคะที่นี่ขอบคุณค่ะเครื่องสำอางเยอะมากค่ะแล้วก็สกินแคร์เยอะเหมือนกันค่ะก็จะมาช้อปปิ้งแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะ Multi Beauty มีทั้งหมด4สาขาแล้วค่ะมีอยู่สยามแฟชั่นเมกะบางนาแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในอนาคตเดี๋ยวเราจะมีขยายสาขาต่อเรื่อยๆฝากลูกค้าทุกคนก็อุดหนุนต่อเรื่อยๆนะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยมีโซเชียลแพลตฟอร์มทุกอย่างเลยค่ะ Facebook IG Twitter แล้วก็รวมถึง TikTok ด้วยค่ะแฟนๆสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษจากทางมันตี้บิวตี้นะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage IG นะคะแล้วก็ TikTok ของมันตี้บิวตี้ได้เลยนะคะกลับมาอีกครั้งกับห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกของไทยนะคะโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และทูคอร์ปอเรชั่นที่ล่าสุดนะคะเปิดฉากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9เผยโฉม12เยาวชนชายนะคะร่วมค้นหามรดกธรรมในเมืองมรดกโลกณวัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโบราณสถานแห่งชาติที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ภายใต้การดูแลของพระภาวนาเขมคุณเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่นะคะเพื่อเรียนรู้ธรรมะแนวคิดความรักจักรวาลรักเรียนเพียรให้สะท้อนสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกค่ะก็สำหรับงานสามเณรนะคะปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่9แล้วเนาะบุ้มก็จริงๆบุ้มก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจนะคะแทนผู้ปกครองของน้องทุกๆคนเลยนะเพราะว่าการที่เด็กที่เขาจะไปเข้าบวช 1,000 ษาเต็มๆเนี่ยซึ่งบุ้มรู้สึกว่ามันเหมือนกับการเปลี่ยนชีวิตของเขาอะค่ะซึ่งน้องหลายๆคนบางคนเนี่ยบุ้มอ่านดูแล้วก็บุ้มเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยติดตามรายการเรียลลิตี้นี้เนี่ยมาตั้งแต่เขาแบบ4ขวบอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันเนี้ยเขาได้มาเป็นส่วนหนึ่งในรายการเนี้ยบุ้มเลยรู้สึกว่าบุ้มก็ดีใจกับน้องๆด้วยใช่ค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยบุ้มว่าในช่วงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะได้ไปเรียนรู้ในโลกธรรมะนะคะคือบางทีอะธรรมะอะสำหรับเด็กบางคนอะไรเงี้ยอาจจะคิดว่าแบบอย่างถ้าย้อนกลับไปตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบมันอาจจะน่าเบื่อหรืออะไรไหมแต่ว่าพอมาถึงณวันนี้น้องๆอ่ะสามารถทำให้เราเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะธรรมะมันก็มีความสนุกของมันแล้วก็มันปลูกฝังอะไรเราหลายๆอย่างนอกเหนือจากการที่ในโรงเรียนได้สอนเราแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของน้องๆด้วยค่ะปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่9แล้วนะคะของสามเณรปลูกปัญญาธรรมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยบุ้มว่าใครที่สนใจนะผู้ปกครองคนไหนที่สนใจนะคะลองดูในรายการเรียลลิตี้เนี้ยบุ้มว่ามันจะทำให้เห็นมุมมองอะไรหลายมุมมองที่เด็กๆเคยมองธรรมะแบบนึงแต่พอเราได้ดูรายการเรียลลิตี้นี้เนี่ยก็จะเห็นมุมมองในความสนุกสนานนะความสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับรายการดีๆรายการนี้ค่ะยังไงคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทั้ง12เนนน้อยได้ตั้งแต่วันที่7เมษายนไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ทางช่อง Reality ของ True Vision นะคะช่อง60แล้วก็99และช่อง Reality SD ของ True Vision นะคะช่อง119แล้วก็ช่อง333หรือทางออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันของ True ID นะคะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทูลิตเติ้ลมังไทยแลนด์ได้เลยนะคะ
วินาทีนี้ถ้าพูดถึงศิลปินสาวที่ฮอตแล้วก็แซ่บแบบสุดๆคงหนีไม่พ้นนักร้องสาวตัวแม่แห่งยูคาจีโบกี้ไลออนเป็นแน่ๆค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะเธอเพิ่งรับซับคว้าพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับแบรนด์ GM โดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะภายในงาน GM Grand Opening New Presenter Psychonoc Collagen Aura Part นะคะไปเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีบอสสาวคนเก่งอย่างคุณกิฟต์นะคะพร้อมด้วยเหล่าบรรดาตัวแทนเข้าร่วมงานแล้วก็เข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งณชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองค่ะสำหรับงานเปิดตัววันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้น้องโบกี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งเราเป็นแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่เลือกไม่ผิดจริงๆสำหรับงานวันนี้นะคะแล้วก็ไซโคโนคอลลาเจนนะคะส่วนหนูไม่มีอะไรไม่ต้องถามเลยค่ะหนูก็ขอฝากไซโคโนคอลลาเจนเช่นกันเพราะว่าเรียกได้ว่าคือเหมือนเขาทำผลิตสีนี้มาเพื่อหนูยังไงไม่รู้เหมาะกับหนูว่าอะไรจะพัฒนาในเรื่องความนอนน้อยเนาะให้เฟรชขึ้นในเรื่องสิวฝ้าจุดด่างดำอะไรต่างๆในชีวิตซึ่งโบกี้มีหมดถือว่าเลือกพรีเซนเตอร์ได้เป็นเรียวมากๆค่ะแล้วก็จริงๆต้องการอะไรแบบนี้มานานแล้วสิ่งที่ทำให้รู้สึกเฟรชในแต่ละวันใช่ฝากไซโคโนด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ไซโคโนคอลลาเจนเอโอราพาร์ทนะคะคือผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลของผู้หญิงทั้งรอยสิวผิวหมองคล้ำแล้วก็อีกมากมายช่วยให้ผิวของคุณนะคะคือผิวในอุดมคติที่คุณต้องการที่กระจ่างใสอิ่มฟูแล้วก็กระชับแถมยังมีสุขภาพดีโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะโรงพยาบาลพระราม9นะคะเปิดศูนย์นิทานลมหรือสลิปเซ็นเตอร์พร้อมระดมทีมแพทย์มือหนึ่งด้านโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจและอายุรศาสตร์การนอนหลับและด้านโสตศอนาสิกวิทยาเพื่อให้คำปรึกษาการวินิจฉัยโรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการนอนหลับบริการตรวจการนอนหลับหรือว่าสลิปเทสนะคะตามคำสั่งของแพทย์ตลอดจนรักษาโรคแล้วก็อาการที่เกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ระบบการหายใจเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาการนอนหลับที่ผิดปกตินะคะลดความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นนะคะด้วยแนวทางการรักษาที่ล้ำสมัยลดปัจจัยเสี่ยงก่อนนำไปสู่โรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเราอยากทำให้มาตรฐานการดูแลคนไข้การดูแลคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับได้มาตรฐานทั่วทั้งประเทศครับเราก็เลยส่วนตัวก็เห็นศักยภาพของที่นี่นะฮะว่าที่นี่เนี่ยมีความพร้อมนะฮะทั้งในแน่ในด้านของสถานที่นะครับแล้วก็บุคลากรนะทั้งในแง่ของแพทย์ที่ให้การสนับสนุนหรือว่าเจ้าหน้าที่ครับนั้นก็เลยคิดว่าที่เนี้ยก็มีความพร้อมที่จะได้เปิดแล้วครับคือการนอนก็อย่างที่บอกครับว่าการนอนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเวลาที่เรามีปัญหาของการนอนนะครับมันไม่ได้มีแค่ปัญหาของการนอนจริงๆมันก็มีผลเกี่ยวเนื่องมาจนถึงการตื่นนะครับดังนั้นอันดับแรกเลยคุณภาพชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนแต่ปัจจุบันข้อมูลมันก็ออกมาเรื่อยๆว่ามันไม่ได้มีแค่ปัญหาคุณภาพชีวิตละเรานอนไม่ดีก็ไม่ใช่แค่ว่าทำให้เราง่วงเหงาหาวนอนในเวลากลางวันครับแต่ในระยะยาวพวกนี้ก็มีผลต่อสุขภาพครับทำให้เกิดอัมพาตความดันสูงโรคหัวใจอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยงั้นเนี่ยปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาหลักเลยนะที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาเบื้องต้นของหลายๆโรคที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันนะครับงั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาสุขภาพในด้านกว้างเนี่ยเราควรที่จะไปที่จุดเริ่มต้นของปัญหานั่นก็คือสาเหตุนะครับซึ่งสาเหตุหลายอย่างเนี่ยเราสามารถทราบได้ด้วยการเช็คอัพใช่ไหมอย่างเช่นเราจะพบว่าการเช็คอัพประจำปีมีการตรวจเลือดตรวจร่างกายเอ็กซเรย์แต่ไม่มีการตรวจการนอนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้ความสำคัญของการนอนนะอันนี้อันนึงที่ผมอยากจะฝากไปก็คือว่าเราควรจะให้ความสำคัญของการนอนเพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าใช้บริการหรือว่ามีความเสี่ยงสามารถขอรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วก็นัดหมายนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของทางโรงพยาบาลพระราม9ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่ง
1กิจกรรมดีๆที่เหล่าบรรดาผู้ประกอบการ SME ในประเทศต่างรอคอยนะคะสำหรับการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่15และรางวัล MSME Provincial Champion ปี2566ที่จัดโดยสสว.แล้วก็สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดขึ้นโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะคะเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวไปเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาครับจริงๆวันนี้เป็นการประกวดSME National Award นะครับจัดขึ้นเป็นปีที่15นะครับบางทีเวลาเราพูดถึงการประกวดก็นึกว่าจะต้องมีการแข่งขันอะไรต่างๆจริงๆเรื่องของการประกวดสุดยอด SME นั้นเป็นเรื่องของการเข้าไปดูเรื่องของการตรวจประเมินและวิเคราะห์กิจการนะครับว่ามีมิติใดบ้างที่จะต้องปรับปรุงหรือในเรื่องของต้องดำเนินการนะครับลักษณะก็จะเป็นคะแนนก็ทำงานร่วมกับทางสถาบันเพิ่มผลิตนะครับในลักษณะของการประเมินตัวของผู้ประกอบการเองนะครับนั้นในแต่ละปีเนี่ยจริงผู้ประกอบการก็จะสามารถสมัครได้อย่างต่อเนื่องเพราะมันเป็นเรื่องของ continuous improvement นะครับก็คือแปลว่าปีนี้มิติไหนที่ดีแล้วก็สามารถสมัครได้อย่างต่อเนื่องนะครับในปีนี้เรามีรางวัลพิเศษนะครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับ SME ที่ได้รางวัล5ปีซ้อน3ปีซ้อนนะครับแล้วก็ SME ที่มีเรื่องของนวัตกรรมรวมถึง SME ที่เน้นเรื่องของ BCG นะครับพวกนี้เป็นเรื่องของรางวัลพิเศษเพราะว่าอย่างที่เราเรียนว่าการประกวดนั้นมีลักษณะที่จะสามารถประกวดได้ทุกปีนะครับเพราะในมิติที่ต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างเช่นเรื่องบุคลากรเรื่องบริหารจัดการเรื่องต่างๆพวกนี้เป็นการแข่งขันแบบที่สามารถเป็นการพัฒนาตัวเองได้ด้วยนะครับในปีนี้เองนะครับคนที่ได้รับรางวัลสุดยอดนะครับที่เป็นคะแนนสูงสุดนะครับพูดง่ายๆคือทุกคนมีโอกาสที่จะได้รางวัลเท่านั้นถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์แต่ว่ารางวัลสูงสุดที่เป็นสุดยอดที่สุดนั้นก็คือจะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีคะแนนสูงที่สุดในการเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับเพราะนั้นภาพหลักๆจริงๆก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านว่าการเข้าร่วมโครงการ SME National Award นั้นเป็นเรื่องของการได้ศึกษาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองไปในตัวนะครับคนที่ผ่านกระบวนการการคัดเลือกนะครับทางทีมที่ปรึกษาก็จะเข้าไปให้คำแนะนำแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเข้าได้เฉพาะปีนี้หรือปีที่แล้วเข้าแล้วก็สามารถเข้าปีนี้ได้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็อยากจะเชิญผู้การทุกท่านที่สนใจนะครับก็เข้าร่วมประกวดด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีการทำงานนะครับร่วมกับบริษัทอย่างดีร้อยนะครับว่าวันนี้ผู้ประกอบการที่อยากจะออกสู่ตลาดต่างประเทศนะครับก็จะสามารถรับเรื่องของการประเมินหรือการดูได้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็นอกเหนือจากตัวรางวัลที่มีอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ที่เรียนว่าเรามีรางวัลพิเศษเรามีในเรื่องของรางวัลที่คะแนนสูงที่สุดนะครับเรามีรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะออกสู่ตลาดต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการเข้าให้รางวัลที่เป็นระดับจังหวัดด้วยเพื่อจะได้เห็น SME Provincial ด้วยว่าในแต่ละจังหวัดใครเป็นที่สุดของจังหวัดนั้นๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งครับและสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถสมัครออนไลน์หรือว่าดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมได้ที่เว็บไซต์นะคะ smenationalaward.com ได้เลยนะคะโรบอร็อกแบรนด์ผู้นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะระดับโลกนะคะจัดงานแถลงข่าว New Innovation for the Ultimate Level of Cleaning นะคะหวังสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะโรบอร็อก S8 Series หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะนะคะที่มาพร้อมกับสโลแกน Forget about cleaning really ดีที่สุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนให้เราลืมการทำความสะอาดได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นซีรีส์ที่ได้รับการต่อยอดนะคะแล้วก็พัฒนาด้านการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบที่ล้ำกว่าด้วยนวัตกรรมระดับโลกสุดล้ำสมัยนะคะพร้อมด้วยฟังก์ชันครบครันจบในเครื่องเดียวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัวโดยได้มีการจัดงานไปเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานำโดยคุณเกิกชัยนะคะกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผลิตภัณฑ์โลโบร็อกประจำประเทศไทยนะคะเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันนี้เราต้องการสร้างการรับรู้และกระตุ้นความสนใจของกลุ่มเป้าหมายรวมถึงบุคคลทั่วไปด้วยครับทางบริษัทต้องการสร้างการรับรู้ให้แบรนด์โลโบร็อกและผลิตภัณฑ์โลโบร็อก S8 Series ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นและยังต้องการแนะนำให้กับทุกคนได้เปิดใจทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีนี้เพื่อช่วยทุกครอบครัวในการดูแลความสะอาดพื้นบ้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยครับสามารถติดตามช่องทาง Roblox Official
ต่างๆได้นะครับเช่น robloxthailand.com Facebook Fanpage Roblox Thailand Line Official @robloxthailandและร้านค้าทางการ Roblox Official Store บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำต่างๆของประเทศด้วยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมรวมไปถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Roblox นะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะคะสำหรับงานที่เราบรรดานักชิมรอคอยกับมหกรรมอาหารตำนานความอร่อยลิ้นติดโปรแฟอิ่มน้ำสำราญ66ที่ขนทับร้านอาหารชื่อดังนะคะทั้งคาวแล้วก็หวานหลากหลายกว่า 1,000 เมนูมารวมไว้ในที่เดียวที่การันตีนะคะว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างแน่นอนแถมงานนี้นะคะยังจัดหนักจัดเต็มถึง2สถานที่พร้อมกันโดยเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่3เมษายนณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่น9และบางส่วนนะคะที่ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะยังได้พี่ก้องปิยะแล้วก็หนุ่มปออานบมาร่วมสร้างสีสันภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะลิ้นติดโปรแฟปีนี้เด็ดยังไงบ้างเด็ดมากครับเพราะเรามีเมนูใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยเรามีนะคะเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูสุดยอดของหลายจังหวัดอยู่ที่นี่ด้วยมีเช่นบัวรอยแม่สุวรรณสองไข่สองไข่คุณมีกี่สองเหมือนกันครับหมายถึงไข่ไก่ที่แบบชอบที่บ้านทีละสองเป็นไข่คุณมีบัวรอยสองไข่นะคะแล้วก็มีพิซซ่าแบบเป็นแท่งก็มีนะคะพิซซ่าเป็นแท่งมีพิซซ่าแบบใหม่แล้วก็มีไหมคะเจ๊แมวพวกหมูย่างเมืองก็มีมาหมดเลยเมื่อกี้เดินผ่านร้านกุ้ยช่ายคนต่อแถวเยอะมากหมดแล้วค่ะกุ้ยช่ายเจ๊พริกค่ะแต่ละร้านคือคัดมาแล้วบอกเลยว่ามาไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยแน่นอนของดีจริงๆค่ะแล้วบอกว่าอร่อยทุกคนมาแล้วไม่ผิดหวังนะคะต้องมากันครับมีแค่7วันค่ะวันที่28มีนาถึง3เมษายนเท่านั้นค่ะใช่ครับผมที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับผมเข้ามากันได้และบางส่วนก็ไปที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะด้วยค่ะอย่าลืมนะครับมากันได้เลยนะครับเพียงแค่7วันนั่นเองนะคะที่งานลิติโปแฟร์นะคะวันที่28ชวนเริ่มแต่วันนี้แล้วค่ะถึงวันที่3มีนาคมนี้นั่นเองนะคะมีแค่7วันนะคะบอกก่อน100กว่าร้านค้า 1,000 กว่าเมนูที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าและบางส่วนนะครับไปที่เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะต้องมาให้ได้นะคะอย่าพลาดเลยค่ะและยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาร่วมคลายร้อนนะคะช็อปชิมของอร่อยให้อิ่มน้ำสำราญใจในงานลิ้นติดโปรแฟร์66ได้ที่งานกันเยอะๆนะคะเป็นอีกหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงนะคะที่หันมาลงทุนทำธุรกิจเสริมอาหารเพื่อสุขภาพอย่างจริงจังอีกคนแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงคุณภาพคับแก้วของเมืองไทยอย่างอันหนิงนิรุตนะคะที่ล่าสุดได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอซินที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมซินเทคนะคะที่ได้รับรองจากสถาบันวิจัยระดับโลกตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพนะคะในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทกรุงเทพเฮลท์แคร์อินโนเวชั่นจำกัดผู้นำด้านการคิดค้นแล้วก็พัฒนาธุรกิจสุขภาพภายใต้สโลแกนนะคะ Innovation for Your Health นวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคุณไปเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมกันผลิตขึ้นมาชื่อว่าไบโอซินนะครับเพื่อเป็นจุลินทรีย์ในการดูแลสุขภาพร่างกายเราในภายในคือตั้งแต่ทางเดินอาหารลำไส้กระเพาะเพื่อช่วยสร้างภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกันให้เราก่อนที่เราจะป่วยมากกว่านี้เช่นว่าท้องผูกมันก็อึดอัดแล้วไปทำงานก็ลำบากท้องเสียก็ไปไหนเดินทางก็ลำบากตรงนี้ก็เข้าไปช่วยด้วยนะครับรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารก็แล้วกันบางคนบางท่านคิดว่าอาหารอร่อยทานน้ำตาลชอบมากของหวานหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ใช่แต่เรื่องอาหารอย่างเดียว
หรือออกกำลังกายไม่เพียงพอและโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เช่นเราดื่มสุราดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่มากเกินไปรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีสเตียรอยด์แล้วก็มีนิโคตินและอีกอย่างหนึ่งก็คือร่างกายของเราสุดโทรมลงไปละอายุมากขึ้นแล้วออกกำลังกายน้อยไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราครับเราเพิ่งจะเริ่มคิดแล้วก็เพิ่งจะ เริ่มออกจำหน่ายหลังจากที่เราได้ทดลองมากันหมดแล้วทุกคนที่พูดกันอยู่ตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่าช่วยได้จริงๆไม่มากก็น้อยสิ่งที่เราจะติดต่อได้เข้าไปใน Facebook หรือว่าเข้าไปใน YouTube ของ BAAC ก่อนเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งอื่นๆเนี่ยเราก็จะทยอยตามออกมาให้ด้วยการสั่งซื้อและราคาไม่ได้แพงเวอร์เพราะว่าของเราคิดค้นมาด้วยคนไทยทำด้วยคนไทยนะครับเม็ดละ30บาทบางคนก็บอกแพงไปไหมบางคนก็บอก30บาทเพื่อร่างกายเพื่อสุขภาพของเราเราใช้เงินมากกว่า30บาทในการที่ทำร้ายร่างกายหรือทำลายร่างกายของเราแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากในการทานเพียงละวันละ1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองมันก็ไม่มีอะไรผูกพันแล้วก็ทานง่ายเพราะว่าเป็นแคปซูลทานไปน้ำตามไปแล้วก็ก่อนจะเข้านอนหน่อยก็ได้เราก็1เม็ดเท่านั้นเองพกพาไปไหนก็ง่ายสะดวกก็เลยอยากจะฝากไปถึงท่านนะครับตอนนี้ติดต่อที่ BAC ก่อนก็ไปใน Facebook แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีทางออนไลน์ต่างๆที่นำส่งไปถึงบ้านทุกอย่างนี้เราต้องค่อยๆ คิดทีหลังแต่ว่าเมื่อเราคิดแล้วมาพูดวันนี้ก็คือเรารับทราบถึงความดีของไบโอซินนี้แล้วเราจึงได้การนำเสนอมาเราไม่ได้ไปเน้นว่าโอ้ต้องซื้อกับเราวันนี้เราพร้อมจะขายเยอะแยะเลยวันนี้ค่อยๆติดตามครับแล้วเราจะนำเสนอว่าติดต่อหาได้ทางไหนซื้อได้ทางไหนแล้วก็จะมีอะไรซื้อแลกแจกแถมแบบที่เขาทำกันไหมหรืออะไรค่อยๆทำกันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรานำเสนอต้องดีก่อนแล้วเราค่อยมาพูดเรื่องของการซื้อขายเราไม่ได้หวังเรื่องของการตลาดอะไรมากมายแล้วทุกคนต้องมาซื้อแล้วยี่ห้ออื่นเขาก็มีนะบริษัทอื่นเขาก็ทำแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเราถ้าหากว่าทำกันเหมือนกันหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปเปรียบเทียบหรือว่าไปให้คุณตัดสินได้มันซื้ออะไรก็ได้ทั้งหมดเพราะงั้นค่อยๆครับทดลองดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแบรนด์ได้เลยนะคะInforma Market ประเทศไทยนะคะประกาศความพร้อมเตรียมจัด2งานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับงาน POPEC Asia 2023งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่จะจัดขึ้นในวันที่14ถึง17มิถุนายนและงาน Food Ingredient Asia 2023งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านส่วนผสมอาหารแห่งเอเชียในวันที่20ถึง22กันยายนภายใต้การผนึกกำลังความร่วมมือนะคะกับทางองค์กรทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในการกระตุ้นตลาดไมซ์นะคะให้เติบโตตามนโยบายของทางภาครัฐซึ่งหวังดันไมซ์ไทยสู่ไมซ์โลกมั่นใจในศักยภาพนะคะสามารถดึงต่างชาติเข้าร่วมงานแสดงนวัตกรรมได้ไม่น้อยกว่า150สำหรับทั้ง2งานโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานำโดยคุณลุงเพชรนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียนอินโฟมามาร์เก็ตประเทศไทยพร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรนะคะนำโดยดร.ชุติมาผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววรวมโดยดร.วิสิทธิ์นะคะรองประธานหอการค้าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยและคุณเจริญนะคะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานค่ะงาน PROPEC Asia 2023นะคะจะจัดขึ้นระหว่าง14ถึง17มิถุนายน2566นะคะที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคนะคะส่วนในงาน Food Ingredient เนี่ยเป็นงานด้าน Ingredient ส่วนผสมอาหารจะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์20ถึง22กันยายนค่ะสิ่งสำคัญนะคะของเราค่ะเราโปรโมทให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปถึงทุกอุตสาหกรรมแล้วก็ทุกสเกลนะคะการเข้าชมงานฟรีนะคะแค่ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของทั้งสองงานค่ะก็ทั้งสัมมนาแล้วก็การเข้าชมงานฟรี
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ นะคะเปิดพื้นที่สาธารณะ TIJ Common Ground เพื่อชวนแลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันความคิดเห็นในมิติที่หลากหลายของความยุติธรรมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้โดยเดินหน้าจัดกิจกรรมแรกนะคะในทีม Rethinking Myth of Justice ยุติธรรมตามที่คุณเชื่อนำเสนอมุมมองความยุติธรรมที่เป็นภาพจำของประชาชนทั่วไปโดยหัวข้อแรกนะคะกับประเด็นความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่ายในวันที่28แล้วก็30มีนาคมโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากดร.พิเศษนะคะผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ ให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมเปิดเผยถึงที่มาที่ไปในการจัดงานและการเปิดพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้ได้ทราบกันอีกด้วยนั่นเองค่ะ TIJ Common Ground นะครับก็เป็นพื้นที่ใหม่ครับเป็นส่วนหนึ่งของอาคารสำนักงานใหม่ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือว่า TIJ นะครับเราพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากอาคารสำนักงานให้ไม่ได้จำกัดเฉพาะบุคลากรของสถาบันแต่ว่ามีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนครับคนทั่วไปได้รู้สึกว่าสามารถที่จะเดินเข้ามาโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทางการนะครับแล้วเข้ามาแล้วทำอะไรเราอยากให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันนะครับในประเด็นเรื่องความยุติธรรมความเชื่อพื้นฐานของ TIJ Common Ground ก็คือความยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องของคนทุกคนนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะแวดวงของนักกฎหมายเราจึงอยากจะทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เปิดนะครับใครก็แล้วแต่ที่มีความสนใจในเรื่องความยุติธรรมก็เข้ามาเรียนรู้ได้มานำเสนอเรื่องราวมุมมองที่ตนเองรู้สึกแล้วก็มาฟังเรื่องราวมุมมองของผู้อื่นนะครับอาจจะเกิดก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เราคาดหวังนะครับว่าความเข้าใจร่วมกันที่รอบด้านมากขึ้นแบบนี้มันจะทำให้เราเห็นทางออกเห็นแนวทางแล้วก็ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่จะทำให้ปัญหากระบวนการยุติธรรมที่มันเป็นปัญหาท้าทายของสังคมไทยมานานเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปก็มองว่าเขาก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางออกได้นะครับแทนที่เราจะมองแต่ในด้านลบหรือด้านปัญหาเนี่ยเราหาแง่มุมที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบด้วยกันก็น่าจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้ความยุติธรรมเป็นเรื่องของทุกคนอย่างแท้จริงได้อันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของการเปิดพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่นี้ที่สถาบัน TIJ ครับเรียกว่า TIJ Common Ground ครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะใช้บริการ TIJ Common Ground เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกประเด็นเกี่ยวกับความยุติธรรมหรือใช้บริการพื้นที่ Working Space นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official นะคะ TIJ Common Ground ได้เลยนะคะกลับมาอีกครั้งกับงานดีๆที่รวบรวมเอาสุดยอดงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าแล้วก็มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์อันล้ำค่าจากชุมชนโดยสุดยอดนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาจากทั่วประเทศมาไว้ในงานเดียวกับ OTOP ภูมิภาคประจำปี2566ซึ่งในปีนี้นะคะถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาช็อปชมชิมอิ่มใจที่จัดโดยกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยปีนี้เราใช้ทีมงานวัฒนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาครับเราก็จะสื่อสารไปถึงเรื่องว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยมันถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศนะครับถ้าใช้คำทั่วไปก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับเราสินค้าโอท็อปเนี่ยเป็นการนำเอาวัตถุดิบจากพื้นที่ในหมู่บ้านในชุมชนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยมาผลิตสินค้าให้เป็นสินค้าและบริการนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเราก็มาพัฒนายิ่งขึ้นจนเป็นนวัตกรรมสิ่งต่างๆที่ตอบโจทย์กับโลกสมัยใหม่ก็มีเยอะแยะนะครับก็สิ่งที่เราจะนำมานำเสนอในการจัดงานโอท็อปภูมิภาคในครั้งนี้นะครับเป็นหลักเป็นหัวใจหลักในการนำเสนอซึ่งสินค้าที่เรามาแล้วก็จะเป็นสินค้าโอท็อปทั้ง5ประเภทนะครับอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกนะครับก็มาครบครันจุดละ300ล้านค้านะครับแล้วก็มีโอท็อปชวนชิมซึ่งเป็นอาหารดีอาหารเด่นของแต่ละจังหวัดมานำเสนอมาแล้วก็มีการนำศิลปินคนรุ่นใหม่ๆมานะครับมาให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็นอกจากมาโปรโมทงานแล้วเขาสามารถที่จะมาเลือกมาได้มาชมศิลปะภูมิปัญญาของประเทศเรานะครับแล้วก็นำไปแพร่ต่อและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมชมงานสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ OTOP Today Thailand ได้เลยนะคะอ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ